ันเหนื่อยมาแซบกับน้องอีกที่แบบน้องก็ช็อตเก่งเรื่องนี้เคเขาปกติเคเขาเป็นชายแท้รับบทชายแท้ทุกเรื่องเรื่องนี้เขามาเป็นเกย์หนุ่มเป็น LGBT นึกออกปะก็คือว่าท้าทายเขาเหมือนกันอันเดียวไหมไหนเล่าสิไม่ก็อันนี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างไกลตัวเคด้วยความที่ตัวของก๊อตเนี่ยเป็นคนที่แบบปากแซ่บก็และด้วยความชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบด่าคนอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่แบบมาพูดอะไรไม่ดีกับคนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันก็ท้าทายตรงที่เราในเรื่องก็ต้องเป็นคนที่แบบตรงๆคิดยังไงก็คือพูดออกมาเลยแล้วก็พูดออกมาในเวของก๊อตแต่ที่มันเป็นคนที่ปากแซ่บไม่น้อยไปกว่าไก่อะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ที่แบบด้วยความที่ก๊อตเนี่ยเกิดในครอบครัวคนจีนแล้วก็เป็นเหมือนที่บ้านก็ไม่รู้กันว่าเราเป็นเกย์อะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแอบมีเก็บมีนู่นมีนี่มันก็ไม่ได้แอบหรอกแต่มันก็ไม่ได้บอกใครเดียวไม่ได้บอกประกาศว่าญาติทุกคนผมเป็นเกย์ครับไม่แต่คือตอนที่ญาติถามว่าแล้วมีแฟนไงน้องก็พร้อมจะบอกไปเลยว่าผมชอบผู้ชายครับเชิดถึงออกมาเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังขอประโยคนึงของบทเคครับประโยคไหนที่รู้สึกว่าแบบแซ่บที่สุดอันเนี้ยคือแบบไม่เคยพูดประโยคนี้มาก่อนคนอื่นคิดได้นะมีป่ะอันนี้แฟนคลับเด็กจังขอประโยคนึงในเรื่องที่เป็นแบบแซ่บมากไม่เอาสปอยเนาะคำนี้ก็ได้แหละคำนี้น้ำตาลพูดไปแล้วไม่ผมชอบผู้ชายอ๋อแบบว่าเหมือนแบบเคแล้วแม่แบบไอ้อะไรวะก๊อตแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะอ๋อพอดีผมชอบผู้ชายอะค่ะจบปะจบของน้ำตาลเนาะผมชอบผู้หญิงครับไม่น่าจะเป็นคำนี้ถ้าจำไม่ผิดนะในไม่รู้ทีเซอร์กับตัวเศษเหล็กพ่อมสิอันนี้มั้งที่เหมือนไปด่ามันมาบอกว่าไอ้เศษเหล็กเนี่ยนะเราดำกับเศษเหล็กพ่อมสิเป็นประโยคที่คนจำได้ตอนโรทูริเกตเลยว่าอีไก่มันพูดคำนี้ไว้เนี่ยมองว่าผมไม่เล็กนะครับ ยังไงเล่าจำไม่ได้อะจำไม่ได้จริงเอาที่ด่านด่านตามยาวมากด่านตามต้องแยกออกนะว่าเป็นตัวละครหรือเป็นจอร์ดใจจอนก็จะด่าน้ำตาลเยอะอีนี่น่าน้ำตาลก็คือไปรอดูในเรื่องรอดูในเรื่องดีกว่าเพราะว่าพูดไปเยอะมากเรื่องชื่ออะไรนะโรทูปากแซ่บโรทูปากแซ่บก็คือเลยเก็บโรทูปากน้ำเปรี้ยวค่ะเอาต่อไปที่น้ำตาลไม่เล่าเลยว่าเป็นยังไงในเรื่องใครเป็นยังไงน้ำตาลหรอตัวของไก่ครับก็คือว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นเหมือนแบบว่ามันเป็น coming of age ที่แบบว่าเรียนจบมาต้องหางานทำต้องแบบจะ30แล้วอ่ะเพื่อนไปแต่งงานมีลูกมีบ้านมีรถแล้วเรายังอยู่ที่เดิมเป็นแบบใกล้กับวัยรุ่นจบใหม่ทุกคนแบบในประเทศเรามากๆที่แบบเราบางทีเราอยากทำตามความฝันแต่ว่าโอกาสหรือว่าสถานะทางการเงินหรืออะไรหลายอย่างเราไม่พร้อมอ่ะแล้วเราไม่สามารถมีในแบบนั้นได้ทั้งที่เราพยายามแล้วเนี่ยป้ามันก็ถึงมาแบบมันเหมือนเป็นลูเซอร์คนนึงอ่ะที่แบบทำเต็มที่สุดๆแล้วตัวบอมเองก็เหมือนกันพอแบบลูเซอร์มาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคิดว่าจะสร้างร้านด้วยกันทำร้านด้วยกันสุดท้ายมันไปไม่รอดมันเจ๊งด้วยพิษโควิดด้วยเศรษฐกิจโลกอะไรใดๆอะไรเงี้ยเราก็สุดท้ายเราก็พังมันก็เลยแบบแล้วครบซ้อนแล้วครับก็เนี่ยแหละครับใช้ชีวิตคือคบกันตั้งแต่มหาลัยคบกันเป็นแบบจะเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเองกับ10ปีอ่ะเราเองก็ตั้งใจว่าเราจะดูแลเขารับปากคืออันนี้บอกก่อนเลยว่าตัวแม่เขาอ่ะก็เคยพูดกับเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเองจะมาลำบากกันทำไมไม่คือแม่เขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเราแต่เราเองซึ่งรักไก่เราก็บอกผมทำได้แน่คือเอาง่ายๆว่าก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นแต่สุดท้ายมันก็พังอ่ะแต่พอพังปุ๊บรักไก่พอพังทางปุ๊บมันก็เราก็ไม่โทษตัวเองเราไม่โทษกันเอาง่ายๆเธอมันใกล้กับครอบครัวมันใกล้กับชีวิตจริงเรามากสมมติว่าเราอายุอ่อนนี่ให้เผื่อเขาที่อยากจะเล่าไงเล่าเลยก็คือเปิดใจรับฟังคนเราบางทีมีแฟนเรารักกันบางทีเรารู้สึกว่าความรักมันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าในมุมพ่อกับแม่ผู้ชายคนนี้จะดูแลลูกเราได้ไหมเรียนก็ไม่จบจะคบกับคนนี้จริงๆหรอเราก็แบบก็เรารักอ่ะพอเรายิ่งรักแล้วเหมือนเราไปสู้กับแม่แล้วพอมารักกับเขาแล้วมันไปไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าเราคบกันแล้วมันไม่ดันกันขึ้นอ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกแบบ
เออเราทำพังอ่ะเราทำมันพังเราเอาชนะแม่เราชนะตัวเองแล้วเราก็อยากจะให้มันความสำคัญมันดีอ่ะแต่แบบมันไปด้วยกันไม่ได้เราก็อยากฝืนเลยอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องการถ่ายทำดูจากเทรลเลอร์เชียร์บอลอยู่น้องๆเขาเสียงดังมันบอกว่าเชียร์เบาแต่เทรลเลอร์คือโลเคชั่นสวยในรถค่ะเป็นไงบ้างในอยู่แต่ในรถร้อนครับช่ำก็คือแค้นจนถึงวันนี้แค้นในที่นี้คือดูบูโรเดมา4ตอน2เรื่องทุกคนอยู่ออฟฟิศหมดเลยฉันไปบานน้ำเปรี้ยวกันฉะเชิงเทราอยู่บนรถกลางทุ่งนี่จอร์ดขับรถเห็นภาพสวยๆพุ่งกับบอกให้จอร์ดเหยียบเร็วๆเข้าโค้งมันจะไม่เบรกนึกออกปะเราก็นั่งแบบต้องเป็นฟีลแบบคนหงิดอ่ะต้องเป็นฟีลหน้าอย่างเงี้ยแล้วพอมันจะได้จอร์ดเบรกงั้นลงทุ่งค่ะเขาบอกให้เหยียบเร็วนิดนึงมันดูช้าไปอ่ะมองไม่ค่ะเขาให้อย่าง50แต่มึงไปดูไมล์ไงเลขไมล์กว้างเลขไมล์กิโลไม่เหมือนกันใช่เลยอ่ะคือกะว่าเหมือนตกนะเออต้องเหยียบต้องเบรกก็คือแบบพี่วาเขาบีบอกว่าเอ้ยเบรกเอาให้ดูเหมือนในนี้นิดนึงทุกคนก็ไม่ต้อง acting เลยกูเบรกคือเอาง่ายๆว่าดีเลยไกลร้อนเหนื่อยถ่ายเสร็จเช้าคือเอาจริงมันไม่ได้เหมือนกับว่าผู้เขาเรียกอะไรพ่วงกับมาเน็ตเวลาไม่ดีนะแต่มันเป็นคิวไหนก็คือนับบ่ายเสร็จเช้าอย่างเงี้ยขับรถกลับมากรุงเทพต่อคือสมองไหลแล้วว่าแบบตีสามตีสี่สมองคนเราไม่ทำงานแล้วแล้วพวกหนูต้องมานั่งดราม่าตอนตีสามตีสี่แต่พวกเราก็ทำได้นะครับ ต้องรอไปดูครับพอภาพออกมาสวยสวยเลยภาพติดตกต่างๆภาพดีทวีสูงเท่านั้นภาพดีสมชื่อทุกคนแบบอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะตอนทำมันเหนื่อยนะแต่พอแบบเราให้เต็มที่ของแบบความสามารถของการแสดงไปแล้วแบบทีมงานเอาวัตถุดิบที่เราให้ไปอ่ะไปยำให้มันเข้าที่อ่ะพอเขาออกมาแล้วแบบเออหายเหนื่อยนะนึกออกปะแต่ว่าเราทำพลาดไม่ได้ดูทีเซอร์เนี่ยคิดจะมาเล่นคลิปโตอย่างเดียวหรือว่าจะถ่ายยูทูบอย่างเดียวงงมาเล่นแล้วเห็นมีไปถ่ายทำที่วัดตอนกลางคืนไม่โลเคชั่นมีแต่วัดคือถ้าไม่อยู่บนรถก็คือมีแต่วัดเป็นไงวะก็คิวไนท์ไม่คิวไนท์ครับก็คือบ่ายสามถึงหกโมงเช้าก็เป็นทุ่งนาคือวัดตอนกลางคืนน่ากลัวไหมล่ะหมาหอนนกบินพับๆมืดต้อบอลลูนไฟแบบที่แบบขึ้นเครนอะบอลลูนเหมือนพระจันทร์เลยอะใหญ่มากแล้วบอลลูนดับมันไหม้ก็ต้องรออีกแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะมาอะไรเงี้ยมีเรื่องเล่าไหมครับแสดงว่าได้ยินมาไม่ได้ยินก็ไม่มีอะไรครับก็ที่สาเหตุที่พอดับเนี่ยคนเขาก็สันนิษฐานว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลูอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ทุกคนก็โยนความผิดไปให้น้ำตาลเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะมีเพราะว่าเลเซอร์ที่เหมือนแบบเขาจะชอบเขามีเลเซอร์เอาไว้มาร์กว่าเอ้ยจุดนี้เอ้ยแสงอะไรเอ้ยพร้อมอยู่ไกลเนี้ยก็จะยิงเลเซอร์ไปเหมือนที่เขาพยายามจะไล่นกบนโบสถ์เพื่อที่จะให้ภาพสวยอะไรเงี้ยเคียบอกเดี๋ยวผมทำเองพี่เอาไปไล่นกบินพึ่งสักพักผ่านไปไฟดับทุกคนก็โทษเลยว่าเป็นความผิดเคนี่แหละไม่คือเราอยากให้เฮ้ยก็คนอื่นมันต้องทำอยู่แล้วแล้วเราไม่อยากให้ทีมงานแบบไม่มันเป็นในเรื่องของเทคนิคมันไหมมันของมันพังนี่ไม่ให้โทษเป็นเคแต่ว่าจอร์ดเหมือนจะรู้สึกโกรธแบบแรงกูเหรอกูจะมีแข่งจริงๆนะค่ะโดนสุดน้ำตาลกับจอร์ดก็รู้จักกันแล้วเยอะเคน้ำตาลเคยแล้วจอร์ดเคเคยไหมเคจอร์ดเคยังครับไม่มีครั้งแรกเป็นครั้งแรกเป็นยังไงร่วมกันด้วยกันสนุกดีครับคือผมเอนจอยที่ได้เห็นสองนี้ก็กัดกันคือเรื่องแต่กันในเรื่องหรือว่าในชีวิตนอกเรื่องทั้งในเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องเยอะกว่าโอเคมันเรื่องมากมันอยากกินแต่มะม่วงมันเป็นมนุษย์บอกเลยว่ากินมะม่วงวันหนึ่งมากสุดกี่ลูกสามสิบลูกสุกหรือที่ไม่สุกหรือได้หมดเปรี้ยวป่ะต้องขอยาเปรี้ยวแล้วเหมือนมันมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวเนื้อคือตอนนั้นของกินมันหายากอ่ะอยู่กลางทุ่งอ่ะเราต้องเรียกแก๊ปก็ไม่มีอ่ะแบบว่าเหนื่อยอ่ะแบบว่าหิวเศร้าป่ะก็เลยต้องซื้อขนมคือแถวนั้นอ่ะที่ซื้อได้ก็คือแค่ปั๊มต้องหาปั๊มเราเซเว่นต้องหาปั๊มคือพูดถึงสถานด้วยสถานที่โลเคชั่นมันค่อนข้างลำบากผมเราก็ต้องหาอะไรมาเอนเตอร์เทนกันเองก็สองคนนี้ก็เป็นจุดเอนเตอร์เทนของผมคิดดูว่าจุดแกล้งกันตลอดอะไรเงี้ยจุดพักรถแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยทำผมอะไรเงี้ยอยู่ในทุ่งนาเลยใช่ก็คือดีใจที่แบบโลเคชั่น
ทุ่งนามันมีมะม่วงเบาอยู่ก็ดูเด็กมากก็คือความก็สามารถหาความสุขเล็กๆน้อยๆได้แม่สวัสดิ์เขาก็ทำเหมือนแบบแจ่วอ่ะทำแจ่วให้กินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเย็นสุดก็คือในห้องน้ำอะห้องน้ำกองเออรถห้องน้ำเย็นสุดละรถห้องน้ำเย็นรถห้องน้ำเย็นที่เหลือคือในรถเปิดแอร์ก็ไม่เวิร์กอยากให้ดูได้ไหมได้ขอลองเขาอีกนิดนึงแล้วกันขอน้องมาดูหน่อยกับความรักของเคไหมเคเขาถนัดเนื้อใส่คอนเทนต์ด้วยสวัสดีครับเคเองนะครับนี่ดูนี่ไลฟ์ไม่ใช่ยูทูบมันได้แต่ทำให้ดูหน่อยแอคติ้งโค้ดเคนี่มันเป็นโอกาสที่ดีเลยเว้ยครับฝากช่องด้วยนะครับเกียร์ว่าพลาดละเกียร์ได้ฝากด้วยทุกคนบางน้ำเปรี้ยวมาดูกันว่ามันจะเปรี้ยวจริงไหมมันจะดูว่าปากมันจะแซ่บจริงไหมจะดูว่าแบบมันจะดราม่าเปรี้ยวมากเลยอ่ะมันอยู่ในรถจนแบบเหงื่อแตกจนโอ้โหนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งวันนะเขานี่ยังไม่ใช่ในรถนะจริงในรถก็คือว่าอยากจะให้มาดูแบบพวกเราอ่ะถ่ายกันแบบเดี๋ยวคิดว่าในรถก็มีแอร์เขาปิดแอร์ต่อให้เปิดก็ไม่เย็นอยู่ดีอะไรเงี้ยมาดูกันว่าจอจะขับรถเร็วแค่ไหนแล้วพวกเราหัวใจจะวายอยู่แล้วมาดูกันนะคะ Good Old Days มาซื้อขายความทรงจำตอน Road to Regret ค่ะมาเดินทางไปพร้อมกับความเจ็บปวดกับพวกเรากันค่ะครับผมสตรีมมิ่งบน Disney Plus Hotstar นะครับผมสองแบบนะครับวันนี้ก็มีวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยมีแค่2ตอนเท่านั้นนะครับอันนี้จะจบยังไม่จบเพราะว่าไม่ใช่ฝากให้ฝากเล็กๆไว้ก่อนไงเออคุณเนี่ยโอ้อ่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายต้องใหญ่แล้วอ่ะใช่ใช่ใหญ่กว่านี้ก็คือต่อไปคือเคกับอัมตานะตอนสมัยกูอายุก็คือเป็นบทกับกูคิกน่ารักแล้วมาเจอเรื่องในที่ต้องเหมือนปักจับใส่กันมันยากขนาดเลยก็คือเอาชีวิตจริงมาเลยในเรื่องมันต้องตีกันเล่นกันเลยจริงๆอ่ะในบทมันต้องทะเลาะกันอยู่แล้วแต่คือมันประมาณนึงแต่ด้วยความที่เคกับอัมตาเวลามันแกล้งอะไรกันมันยอมกันไม่ได้ก็มีซีนนึงมีการอิมโพรไวส์เกิดขึ้นก็คือจะเป็นซีนที่เคอ่ะต้องเหมือนผักหัวอัมตานะแบบผักแบบผักแรงอ่ะผักแบบผมพังอ่ะช่างผมโกรธอ่ะนี่ก็ปาขนมใส่แรงแบบในบทไม่มีปาขนมใส่แต่อยู่ดีปาใส่แรงมากเองก็เลยแบบเขาเรียกว่ามีแอคที่เรารับแล้วเราก็ส่งต่อคือตอนนั้นคือตัวละครได้มันแรงแต่หัวยูแล้วมันยืดแบบมันจับแก้มีไม้หัวยูมันจับดึงยืดเลยอ่ะมันใส่ไม่ดีอ่ะไม่เขาเรียกอินเกินอย่าอินเกินแล้วจอน้ำตาลนะคะจ๊ะเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเราก็เกลียดกันแบบเหมือนว่ากีวีกับทิมเนาะมันก็แบบว่าเยอะหยำแบบกันสุดฤทธิ์อยู่แล้วพอมาเรื่องนี้มันก็แบบด่ากันมันเป็นแฟนเก่าที่แบบมันไม่ได้มีมุมมงมิงอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าสิบปีแล้วครับมันหมดโปรโมชั่นไปแล้วมันก็คือเป็นในเหมือนทิมกับกีวีในเดอะเพลเยอร์เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นการพูดเหยียดกันนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือแบบลิงกับฟันด่ากันด่ามั่งด่ากลับด่ามั่งด่ากลับอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปอะไรใช่แต่ไม่ต้องถึงอะไรเลยมันเหมือนกับสองคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เคยร่วมงานกันแต่เขาก็ไม่ต้องเข้าด้วยกันเยอะนั่นคือเราเหมือนเขาเข้ามาตรงกลางเราเป็นสนามอารมณ์เข้างานสนามอารมณ์สุดเข้ามาไลฟ์ด้วยกันโอเคต่อไปค่ะขอซีนประทับใจคนละหนึ่งซีนประทับใจโอเคจะเป็นตอนจบแล้วกันครับก็รอติดตามกันนำโน้ตเก่งลุ้นเมื่อกี้นึกว่าจะมาปล่อยลุ้นอยู่เอาเป็นว่าตอนจบเนี่ยมันค่อยบอกดีกว่ามันขี้แกล้งเนาะเก่งนะคนอยากดูแล้วเนี่ยตอนนั้นตอนเหรอตอนนั้นน่ะใช่ป่ะใช่เดี๋ยวรอดูตอนนั้นแหละตอนไหนอ่ะสักตอนก็ฉากก็ได้ฉากที่ก็ได้เพราะแบบมันสวยมากดราม่ามากหรือผีดุมากเลยของเราก็เป็นซีนที่ทะเลาะกับน้ำตาลกับทุกซีนก็ทุกซีนน่ะที่มันทะเลาะกันเรารู้สึกว่าคือมันได้ด่ากันแต่ว่าคือด่ากันมันก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่อะไรเงี้ยเราว่าหลายคนอาจจะรีเลทได้ที่แบบเหมือนจะด่าเหมือนนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังมีความห่วงยังมีความรักอยู่อะไรเงี้ยใช่รวมถึงตอนที่ฉากที่ประทับใจที่สุดของน่าจะเป็นฉากที่แบบตอนที่เราเหมือนเรายอมรับไม่ยอมรับมันตลอดว่าเป็นความผิดเราโทษไก่ตลอดไม่เคยโทษตัวเองแต่ในหน้าวันหนึ่งที่แบบมันยอมแล้วว่าโอเคกูเองนี่แหละมันก็ลดกำแพงแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเลยต้องรอดูของน้ำตาลน่าจะเป็นตอนที่ตัวละครมั
ันยอมรับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่แบบโอเคอันเรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเราสูญเสียแม่ไปใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเราไม่เคยสูญเสียพ่อกับแม่อะไรเงี้ยมันยากนะที่จะแบบจินตนาการมันคือเราก็อาจจะแบบจินตนาการเราแค่เสียใจแต่ไอ้คนที่มันแบบพุ่งกลับรีบมาแบบมันจะมีภาวะของคนที่ชาป่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนอยู่ดีก็ไปเลยอ่ะมันเป็นอัพเดทคุยโทรศัพท์กันเมื่อวันนี้คุยโทรศัพท์แต่เมื่อวานคุยโทรศัพท์แต่วันนี้เก่งมากความพูดดราม่าอยู่อยู่ก็แบบแล้วจิมมี่ซีเดี๋ยวเจอจิมมี่ซีเดี๋ยวต้องเจอฉันแค้นนะเมื่อกี้กำลังจะพูดเนาะน้ำตาคลอเลยเอ๊ยเนี่ยนึกว่าเล่นนี่ว่ะตลกเฉยนึกว่าแบบชิงน้อยชิงละอ่ะต่อก็คือว่ามันเป็นตอนที่คือพอภาวะของคนสูญเสียสูญเสียในที่นี้คืออาจจะแบบอกหักก็เป็นการสูญเสียที่แบบไม่ได้ตั้งตัวหรือบางคนอาจจะตั้งตัวแต่คือการแบบการที่เสียชีวิตอะแล้วเรามันรู้ทันทีอะมันคือกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วอะมันไม่ได้เสียใจเลยแต่ลึกๆมันเสียใจนะแต่มันไม่ร้องไม่ออกอะไม่มันจะเป็นภาวะที่เขาเรียก denial ก็คือยังไม่ยอมรับความจริงใช่เออมันแบบใช่มันจะมีเหมือนอะไรมันยังไม่ยอมรับความจริงอะห่วงเนี่ยความรู้สึกที่แบบเวลาเราเจอแล้วเราไม่ยอมรับความจริงแล้วเราจะใช้อารมณ์ในแบบในการแบบตั้งคำถามทำไมวะโกรธอะไรเงี้ยมันจะมีโกรธเพราะว่ามันกำลังไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านเวลาไปที่ตัวละครมันยอมแล้วอะมันยอมรับแล้วนั่นแหละเป็นซีนที่เราชอบก็เดี๋ยวจะได้เห็นหมายถึงว่าตัวสเตจของแต่ละของสองคนนี้ที่สูญเสียแม่เขาไปอะไรเงี้ยครับว่าจะเป็นช่วงที่แบบปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็ช่วงที่โอเคยอมรับแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงนะก็จะได้เห็น transformation ของเรื่องอารมณ์มีด้วยใช่แล้วน่าสนใจต่อไปครับแต่ละคนขันเล่นเรื่องเนี้ยได้อะไรกลับมาบ้างดำเฮ้ยผิวสีที่เปลี่ยนไปก็ได้แบบน้ำตาลรู้สึกว่ารักคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็หรือไม่ใช่แค่คนในครอบครัวทุกๆความสัมพันธ์ในตัวเพื่อนเองหรือคนแบบคนที่เราเคยมีแบบความทรงจำที่ไม่ดีด้วยอ่ะในใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราให้อภัยเขารู้สึกว่าไม่อยากมีเมมโมรีที่มันไม่ดีกับเขาตัดทุกอย่างทิ้งไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องมานั่งบอกเขาว่าเอ้ยฉันหายโกรธแล้วนะหรือเขาอาจจะยังโกรธอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าคนไหนที่เราสามารถที่อยากจะขอโทษด้วยหนูบอกขอโทษเลยขอโทษขอบคุณแล้วก็ในใจเองถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกับคนนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าตัวเองอยากให้อภัยทุกเรื่องราวทุกบุคคลที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะมีอะไรที่แบบมันเป็นมวลลบๆในความรู้สึกของเราอีกแล้วก็ฟีลโอโหสี่ทีนั้นแล้วก็กับคนในครอบครัวหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทำเพราะว่าแบบเพราะว่าเรื่องอะไรไม่ได้ทำให้มันเป็นแพทเทิร์นการบอกรักการบอกคิดถึงคือมันเป็นความรู้สึกข้างในที่เราแค่ปกติเราไม่พูดแต่พอเล่นเรื่องนี้ไปแล้วรู้สึกว่าอยากพูดจังเลยเพราะว่ามันดีกว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วโอเคครับครับเรื่องนี้เราได้อะไรมาบ้างคือจริงๆขำทุกอันเลยก็มันชอบแบบเหมือนคนนี้พูดจนหมดแล้วถ้าพูดดีมากเหรอใช่ก็อย่ามาสกิปแบบนี้อ้าหวังฟรีวะคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันให้ข้อคิดเยอะอยู่แล้วก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเห็นคุณค่าของเวลาเพราะอย่างที่บอกว่าการที่อยู่ดีๆวันนึงเนี่ยถ้าอยู่ดีโทรมาแล้วบอกว่าคนที่คุณรักได้จากไปแล้วอะไรเงี้ยกับหลายๆอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไว้มีเวลากลับไปกินข้าวที่บ้านนะอะไรเงี้ยจนแบบเราพูดไปจนเราไม่เคยได้กลับไปอ่ะจนวันนึงมันไม่มีเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันอะไรเงี้ยคือทางที่ดีก็ถ้าเรามีเวลาอะไรเงี้ยอยากทำอะไรให้ทำไปเลยอยากคุยอยากให้คุยไปเลยไม่ต้องแบบเดี๋ยวไม่ต้องมาแบบไว้มีโอกาสหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่อย่างเย็นแน่ชวนกินข้าวก็ต้องจะไปไหมต้องไปพูดกับทุกคนว่าไปไหมไปดูก่อนอีกทีนึงไม่ใช่ก็คือนั่นแหละก็คืออยากทำอะไรหรือว่าอยากไปเจอใครมีอะไรพูดโกรธอะไรใครก็คุยเลยอยากโกรธจะไปปะเนี่ยเอานะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ได้เลยทำไมดึงเข้าแบบเข้าคิดเลยฮะของผมได้ข้อคิดครับได้ข้อคิดจากการที่ได้เล่นตัวละครของบอมเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่เราเล่นตัวละครบอมเราคิดว่าตัวละครบอมมันลูเซอร์มากเฮ้ยทำไมมันดูแลคนนี้ไม่ได้ทำไมไม่โทษตัวเองแต่พอได้คุยกับผู้กำกับเราได้เข้าไปอยู่ได้ไปเล่นจริงอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรไปจัดตัวละครหรือเราไม่ควรจะไปตัดสินใจแต่ไปตัดสินใครเลยเราไม่รู้ว่าแบ็กกราวน์เนี่ยจริงๆแล้วเขาพยายามมากแค่ไหนเราก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ควรจะไปตัดสินคนภายนอกก่อนคนเอาไม่เฉยไม่เห็นจะลงโปรโมทซีรีส์โอเคโอเคประมาณนี้แหละครับไม่แบบแต่ว่าเพราะคนดูก็จะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ใช่ครับสำคัญที่สุดก็คือตอนของเราเนี่ยมันคือมันชื่อว่า Road to Regret ดราม่าไงโลชูเรเกตคือเราหลายๆเรื่องที่แบบคำว่ารีเกรตก็คือแบบเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำกับคนที่เราไม่ได้คุยอะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆทุกๆคนน่าจะได้ความรู้สึกแล้วก็ motivation ที่จะแบบเฮ้ยอยากทำอะไรทำเลยหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบมันค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือกับครอบครัวก็ให้รีบไปเคลียร์เขาซะลดอีโก้ตัวเองมาด้วยถ้าอยากกินหมูกระทะโน no regret ไม่ต้องกลัวอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายพรุ่งนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าออกกำลังกายก็ต้องออกนะทำไมตอนที่พูดแบบนี้ทำไมมันไม่เฮวะคือถ้าจะจบอะไรก็จบได้เลยจบได้ไหมก็ต้องฝากแบบยิ่งใหญ่ผมสุดท้ายขอสาวเลยรอน้องสีจิ้มขอสาวห้องนู้นเถอะเฮ้ยเอาขอฝากมาค่ะสำหรับ6โมงเย็นดีจะได้ชมกันจะน้ำตาลจะแรปฝากไหมครับจอดเลยผิดบอกมาดิจริงไหมเนี่ยเอออ่ะฮะเย้ซีวีกูจะเจอร้านซื้อความสนจากตอนรู้สึกรีเกรทเอ๊ะอย่าวันนี้วันแรกผมโอ้ยเหนื่อยอ่ะปกติป่ะจอนปกติดีกว่าจอนกูกำลังจะขึ้นเลยอ่ะมึงไปแล้วมึงไปแบบอีมิเนมก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์ Good Old Days ร้านซื้อขายความทรงจำนะคะตอนของเราคือตอน Road to Regret ค่ะครับผมก็ออนแอร์วันนี้นะครับ6โมงเย็นนะครับผมสตรีมที่เดียวเท่านั้นนะครับบน Disney Plus Hotstar นะครับเนี่ยทุกคนเปิดรอไว้เลยนะ6โมงเย็นพร้อมกันอีกเพียง35นาทีครับใช่มาร่วมเดินทางไปพบความเจ็บปวดกับไก่ก่อนแล้วก็ฝากด้วยค่ะก็คืนนี้แหละค่ะก็ต้องโดนรางวัลที่รักอยู่แล้ว 100% คุณแปมดูมั้ยเนี่ย